สวัสดีครับเรามาดูการสาธิตตัวเครื่องเซเรเนตี้จากตัวโปแลนด์กันนะครับเป็นเครื่องกําจัดตัวไรฝุ่นนะฮะนวัตกรรมจากทางฝั่งของยุโรปเลยเบื้องต้นนี่นะครับโอเคแต่ที่เห็นกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นน้ําใสๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบลงไปในตัวเครื่องกันนะฮะน้ําใสๆตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นน้ําที่เติมจากห้องน้ําเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวไรฝุ่นเนี่ยหลังจากที่ดูดมาจากเตียงนะฮะโดยใช้ระยะเวลาเนี่ยสั้นๆแค่ประมาณ2นาทีออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นระบบตัวหัวตบนะฮะที่เรียกว่าตัว Power Nozzle ซึ่งสามารถที่จะหมุนได้ถึง 2,500 รอบต่อนาทีโดยที่สามารถที่จะตบไรฝุ่นนี่นะฮะลึกถึง10เซนด้วยกันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าเครื่องตัวเนี้ยสามารถตบไรฝุ่นได้10เซนได้ยังไงบ้างเรามาดูตัวนี้กันนะครับโอเคหลังจากที่ดูดกันนะครับใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน5นาทีนะฮะประมาณ3นาทีกว่าๆได้แล้วมาดูกันนะครับว่าตัวน้ําด้านในเนี่ยออกมาจากน้ําใสๆเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหไม่แตกต่างจากข้างนอกเลยนะฮะจะเป็นตัวไรฝุ่นนี่นะครับเต็มไปหมดเลยอยู่ในน้ําตัวเล็กมากเลยเนี่ยนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยในตาเปล่าหลังจากที่ก่อนที่ดูดนะฮะเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยแต่อันนี้เนี่ยเป็นซากที่เยอะมากๆน้ำใสๆเปลี่ยนเป็นจากน้ำใสๆเลยนี่นะครับใช่เปิดมาเป็นน้ำคลองเลยนะฮะเล็กไรฝุ่นเนี่ยเล็กมากจนขนาดเรามองไม่เห็นแต่ตัวเนี้ยมันเยอะมากๆเลยขนาดที่ว่าเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณพี่สูดดมตัวพวกนี้นะฮะเข้าไปเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอีกประมาณ5ปีข้างหน้านี่นะครับหน้าตาของปอดเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นก็คือการสาธิตของตัวเครื่องกำจัดไรฝุ่นตัว Serenity นะครับจากการดูด2รอบใช้ระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน3นาทีได้ครับขอบคุณครับ